بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก็อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้โปรดปรานให้เนียมัตอันยิ่งใหญ่ที่ยังต่อลมหายใจอ่ะนะให้กับเรานะครับได้มีโอกาสมาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็จบจนวันนี้ในวันพรุ่งนี้ก็ดังเช่นที่ฮัจญีอารุณนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่ก็พรุ่งนี้ก็จะมีการดูจันเซี่ยวเพื่อเป็นการกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนเท่ากับวันนี้วันที่28ของเดือนชะอ์บานพรุ่งนี้วันที่29ค่ำคืนก็จะเป็นวันค่ำคืนของ30หรือเป็นค่ำคืนวันที่1ของเดือนรอมฎอนในนัยยะของเราก็คือว่าหากว่าในประเทศเราก็คือสำนักจุฬาราชมนตรีที่เขาประกาศในการเห็นเดือนอยู่แล้วถ้าเขาได้มีการประกาศในการเห็นเดือนก็เท่ากับว่าเราก็จะเข้าสู่วันที่1ของเดือนรอมฎอนโดยพร้อมเพียงกันหมายถึงว่าพร้อมเพียงกันคือเป็นวาญิบมักกะยังไม่เกี่ยวมักกะเขาดูของเขาแต่เราดีจะไปดูเขาต่อนะหมายความอย่างนี้เดี๋ยวได้คุยกันว่าหลังจากที่บ้านเราเนี่ยนะมีการประกาศเห็นเดือนวาญิบของคนไทยทั้งหมดเลยที่เป็นมุสลิมนะต้องบวชอันนี้เป็นวาญิบก่อนแล้วก็เป็นอิจมาเอกฉันท์ของผู้รู้นักวิชาการเลยนะครับว่าประเทศหนึ่งประเทศใดที่มีการประกาศเห็นเดือนคนในประเทศนั้นต้องบวชเพราะท่านนบีบอกว่าซูมูลิรุยะติฮีวะอัฟติรูลิรุยะติฮีท่านทั้งหลายจงอะไรจงถือศีลอดก็ต่อเมื่อท่านเห็นเดือนหรือได้รับประกาศข่าวในการเห็นเดือนและท่านเสร็จสิ้นจากการถือศีลอดอันเนื่องมาจากว่าเห็นเดือนก็คือเป็นวันที่หนึ่งของเดือนชาวานทีนี้เนี่ยของเราในทัศนะของเราเนี่ยเราดูเดือนในประเทศและเดือนต่างประเทศก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าพรุ่งนี้มีการประกาศเห็นเดือนของสำนักจุฬาราชมนตรีแปลว่าจบแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นเดือนเราก็รอคอยว่ามีที่ใดที่มีการเป็นการประกาศเห็นเดือนทั่วๆไปเราก็จะรอซาอุดิอาระเบียนั่นแหละหรือมากไปกว่านั้นในประเทศอียิปต์อะไรก็แล้วแต่มีการเห็นเดือนก็อัลฮัมดุลิลละห์เรายึดทัศนะว่าเดือนดวงหนึ่งดวงก็คือรวมกันทั้งโลกนะที่สามารถที่จะเป็นวันเป็นกลางคืนเป็นกลางวันเหมือนกันนะพูดง่ายๆไม่ได้หมายความว่าเราไปดูเดือนของลาสเวกัสอยู่ในอเมริกาเหรออเมริกาเนี่ยต่างกับเรา12ชั่วโมงเราเช้าอเมริกามืดอันนี้มันดูเดือนกันไม่ได้มันคนละวันกันนะก็พี่น้องเข้าใจนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับส่วนการดูเดือนทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วก็แสดงความยินดีกับพี่น้องด้วยอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาให้พี่น้องทุกท่านนะได้ถือศีลอดกันอย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์ได้ทําอามันอิบาดะห์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มีชีวิตในเดือนรอมฎอนแล้วก็ได้พบกับรอมฎอนในปีหน้าแล้วก็ขอดุอาให้กับตัวของเราเองนะว่ามาชาอัลเลาะห์ให้ฉันได้ถือศีลอดได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ที่เราจะพูดคุยนี่ไม่รู้ของใครแต่แน่ๆเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าคนทำประตูกะบะห์เสียชีวิตนะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนก็คือคนละประตูนะอ๋อคนละก็พูดคนละประตูนี่แหละอันนี้คนที่เขาเคยทำประตูกะบะห์นะคนบ้านเรานี่มีหลายคนนะและอีกหนึ่งในนั้นก็เมื่อวานนี้ก็ได้เสียชีวิตไปนะครับอ่ะพี่น้องเรามาดูประตูสวรรค์บ้าง
หัวข้อเรื่องของเราคือประตูสวรรค์เป็นของใครและมีพี่ที่โทรมาพี่ที่ติดต่อนะบอกว่าอาจารย์มาอาจารย์คิวบรรยายที่ศิลปะนะอัลฮัมดุลิลละห์รอมฎอนคุยกันเยอะแล้วนะอาจารย์ก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรเอาสวรรค์แล้วกันนะแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องประตูนะประตูของสวรรค์ซึ่งประตูของสวรรค์ไม่เหมือนประตูของดุนยานะแล้วก็ไม่เหมือนประตูของพระราชวังหนึ่งพระราชวังใดทั้งสิ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงสวรรค์โดยองค์รวมก่อนว่าสวรรค์เนี่ยนะครับหมายถึงความรู้สึกการมองเห็นความสุขทั้งหลายเนี่ยท่านนบีบอกว่าฟีมาไอนุนรออตตาของเราไม่เคยเห็นวะลาอุซุนุนซะมิอัตหูของเราไม่เคยได้ยินวะลาคอตอรุนอะลากอลบินบัชรแล้วก็อะไรจินตนาการไปไม่ถึงคาดคำนวณไม่ได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเรื่องราวในสวรรค์ว่าสิ่งเรื่องราวดังกล่าวในสวรรค์เนี่ยอาจจะเหมือนแอปเปิลในดุนยาชื่อของมันคือแอปเปิลแต่รสชาติกลิ่นสีของมันไม่เหมือนในดุนยาอย่างแน่นอนมันแค่ชื่อคล้ายแต่ตัวมันและรสชาติของมันนั้นไม่มีความคล้ายคลึงเลยเพราะฉะนั้นสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นเรื่องเหนือจินตนาการและเป็นเรื่องอะกีดะห์หลักความเชื่อด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันชะฮิดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครก็แล้วแต่ที่ยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะอันนีรอซูลุลลอฮ์และยืนยันว่าฉันคือรอซูลของอัลลอฮ์วะอันนะอีซาอับดุลลอฮ์และยืนยันว่าอีซาคือบ่าวของอัลลอฮ์นะครับกะลีมาตูฮูอัลกอฮาอิลามารยัมพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงยังท่านหญิงมารยัมอะลัยฮิสสลามอะลัยฮัสสลามถ้าเราเชื่อแบบนั้นต่อไปวันญันนะตุฮักกุนวันนารุฮักกุนนะเชื่อว่าสวรรค์นั้นมีจริงเป็นอะกีดะห์หลักความเชื่อต้องเชื่อก่อนสวรรค์ไม่ใช่เรื่องที่เราไปอ๋อเหมือนที่วัดพืชเขาวาดนะเหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าเกิดลงนรกนี่นะเขาบอกว่าถ้าเกิดไปชู้นะต้องไปปีนต้นงิ้วนะเหมือนไหมเหมือนกับว่าจินตนาการเคยไปดูเนี่ยต้องมีอะไรนะคนที่อยู่มัจจุราชอ่ะผมไม่รู้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพูดไปถูกอะไรนะยมบาลยมบาลก็ได้ยมบาลผมก็นึกไม่ออกนะนั่นชื่ออะไรนะฮัจยะจำได้เดี๋ยวนะชื่ออะไรนะฮัจยะอีกรอบนึงสุวรรณกับสุวรรณอะไรนะเหมือนไหมแบบนั้นไหมจินตนาการพวกไม่ใช่นะคือไม่มีในจินตนาการของเราซึ่งเราไม่รู้อ่ะมีแต่ท่านนบีเนี่ยเคยเจอในวันที่ท่านนบีอิสรอแล้วก็มีอรอชเนี่ยไปเจอชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตมโหฬารน่ากลัวมากๆท่านนบีก็ถามญิบรีลคนนี้คือใครเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยหน้าบึ้งตึงไม่คุยกับใครเลยหน้านี่นะแล้วหน้ากลัวมากๆรู้เนี่ยคนนี้เป็นคนดุดันอย่างแน่นอนท่านนบีก็ญิบรีลก็บอกว่านี่คือคนที่คอซินอันนาร์เป็นคนที่เฝ้าประตูนรกมาลาอิกะห์ที่เฝ้าประตูนรกเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องนี้เมื่อกี้เราคุยกันหะดีษของท่านนบีบอกว่าวันยันนะตุฮักกุนวันนารฮักกุนยืนยันว่าสวรรค์นั้นมีจริงและก็ยืนยันว่านรกมีจริงปลายทางของคนที่เชื่อแบบนี้เป็นยังไงอัดดะคอลาฮุลลอฮุลญันนะตะอะลากานามินันอามันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามอามันของเขาเองคือทำมาได้แบบไหนก็ได้แบบนั้นท่านนบีบอกว่าฟะมันวะจาดะฟีฮิคอยรอนฟันยะฮมาดิลลาใครที่พบว่ามาชาอัลลอฮ์นะในวันกิยามะห์เนี่ยเขามีแต่สิ่งที่ดีเปิดบัญชีมาแล้วสวยงามมาชาอัลลอฮ์มีแต่เรื่องบวชมีแต่เรื่องซะกาตมีแต่เรื่องซอดะกอมีแต่เรื่องละหมาดท่านนบีบอกว่าฟันยะฮมาดิลลาให้ท่านขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆว่ามันวะจาดะกอยรอซาลิกะเปิดมาแล้วไม่เป็นตามที่ประสงค์ทำไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับบ้างทำเททิ้งเทขว้างบ้างตำน้ำพริกละลายแม่น้ำบ้างบ
บิดอะห์ก็เอาบ้างซุนนะห์ก็ยินดีด้วยบิดอะห์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์อยากจะเอาอยากจะอยู่ร่วมกับเขาด้วยอยากจะทำด้วยอะไรประมาณนี้ทำเททิ้งเทขว้างทำเละๆเทๆตำน้ำพริกละลายแม่น้ำขี่ช้างจับตะกั่วแตนนี่พี่น้องเป็นยังไงฟาลายาลูมันนะอิลลานัฟซะไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปว่าญาฟัตไม่ต้องไปว่ายาฟัตไม่ต้องไปว่าอัสมันไม่ต้องไปว่ามูฮัมมัดไม่ต้องไปว่าใครทั้งสิ้นว่าตัวเองเตือนตัวเองว่าตัวเองว่าอัลลอฮ์ถ้าวันนั้นศรัทธาซะให้ดีอยู่กับผู้ศรัทธาทำอามันอิบาดะเยอะๆนะพูดเรื่องชาวบ้านน้อยๆนะแล้วก็พยายามรักษาถือศีลอดให้ดีนะอินชาอัลลอฮ์คงจะมีแต่สิ่งที่ดีอย่าให้ละลายหายไปทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมาคุยกันว่าในเมื่อเรื่องนี้นอกเหนือจากจะเป็นเรื่องที่จินตนาการไปไม่ถึงตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินแล้วเนี่ยนะจินตนาการก็ไปไม่ได้เนี่ยเราคุยเรื่องสวรรค์แล้วเราก็เชื่อว่าสวรรค์นั้นมีจริงและณขณะนี้สวรรค์ก็มีอยู่แล้วด้วยประตูทั้งหมดเนี่ยปิดทั้งหมดเลยเปิดอยู่ประตูในบางหะดีษของท่านนบีบอกว่าเปิดอยู่ประตูเดียวเท่านั้นแต่สวรรค์เนี่ยมีนะประตูก็มีด้วยนะเปิดอยู่ประตูเดียวก็คือประตูที่ชื่อว่าอัตตาอีบีนประตูแห่งการเตาบะมาคุยสักนิดนึงพี่น้องจะได้จดถูกว่าฉันจะเข้าประตูไหนอรยานนะมีในเหล่าบรรดาซะลาฟุศศอลาห์นะมีในยุคในสมัยหนึ่งของท่านซาฮัลนะชายคนนี้เนี่ยเดินทางพร้อมกับภรรยาของตัวเองเพื่อไปทำฮัจญีไปทำอุมเราะห์ที่มักกะฮ์ปรากฏระหว่างทางนั่นเองถูกอะไรถูกโจรปล้นสะดมถูกยึดทรัพย์สินเอาไปทั้งหมดเลยแล้วก็อาหารการกินทั้งหมดถูกเอาไปด้วยปรากฏว่าในขณะที่ถูกยึดเนี่ยตัวเองก็ถูกอะไรถูกจับเป็นเชลยด้วยถูกจับเป็นตัวประกันด้วยทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตัวภรรยาของตัวเองปรากฏว่าหลังจากที่กำลังที่นั่งอยู่กับเหล่าบรรดาโจร500โจร600ก็ได้นะอะไรก็แล้วแต่โจรเนี่ยนะเหล่าบรรดาโจรที่ปล้นสะดมเขาทั้งหลายเนี่ยหัวหน้าโจรเนี่ยทุกคนก็กินอาหารกันหมดเลยเหลือหัวหน้าโจรไม่ยอมกินชายคนที่เขากำลังไปทำอุมรอห์แล้วเป็นคนที่ถูกปล้นเนี่ยก็ถามว่าไม่กินข้าวพร้อมกับไม่กินอาหารที่ปล้นพร้อมกับพวกลูกน้องแกล่ะคนที่เป็นหัวหน้าก็บอกว่าอินนีซออินเป็นหัวหน้าโจรแต่ถือศีลอดละเฮาลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาเป็นหัวหน้าโจรถือศีลอดท่านซะฮัลท่านนี้นะก็รู้สึกอัศจรรย์ใจมากเป็นไปได้ยังไงในขณะที่ตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้าโจรแต่ว่าตัวเองมาชาลอถือศีลอดก็เลยถามเหตุผลนะมาชาลอนะดูคุยกันนะแทนที่เอาทรัพย์สินคืนนะก็ถามเหตุผลว่าทำไมถึงถือศีลอดชายคนนั้นเขาบอกว่าฉันมีประตูบานเดียวเท่านั้นที่จะเดินเข้าสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประตูนั้นนั่นก็คือประตูของคนถือศีลอดสุดท้ายหายไปอีกหลายปีดีดับท่านซะฮัลเนี่ยก็ไปตวาฟณบัยตุลลอฮิลฮารอมเจอผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาคุ้นๆมากๆเลยเป็นอาเลมเป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการเป็นคนที่มีความสมถะแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนชายคนนั้นก็คือหัวหน้าโจรเมื่อ2ปีที่แล้วกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่ตัวเองถือศีลอดรักษาการถือศีลอดอันนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราทำแบบนี้นะอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เล่ากันมาเราเองต้องทำทุกอย่างนะแม้กระทั่งเรามาถามกันวันนี้บอกว่าอาจารย์บวชไม่ละหมาดได้ไหมต้องละหมาดนะนี่ตอบแทนอาจารย์กันหมดเลยเนี่ยอาจารย์ฟาริดตอบไว้เป๊ะเลยนะว่าไงบวชไม่ละหมาดได้ไหมเดี๋ยวใครตอบผมได้วันนี้เดี๋ยวเยรุนไม่เยรุนบอกไม่เกี่ยวข้องด้วยนะเอามาเยรุนก็ได้ใครตอบได้ว่าทำไมบวชต้องละหมาดอ่ะถ้าบวชอย่างเดียวไม่ละหมาดใช้ได้ฮัจญะห์เชิญจ้ะละหมาดเป็นต
มาชาอัลลอฮ์ละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาไม่ได้ได้บุญนะเอาได้บุญแล้วกันนะฮัจญะห์เชิญจ้ามาไม่ได้ตอบนะมาตอบสุวรรณกับสุวรรณไม่ตอบอะไรละ มาชาอัลลอฮ์มีใครจะตอบอยู่ไหมมีใครจะตอบไหมมีใครอยากจะตอบไหมทำไมอ่ะทำไมบวชก็บวชละหมาดก็ละหมาดไงอ่ะเชิญจ้าเป็นคำถามแรกผมกะว่ามาศิลปะไม่ต้องเตรียมตัวเนี่ยพี่น้องดูทางบ้านหลายๆคนนะต้องเตรียมตัวนะมีความรู้กันทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งแรกจากอามันของบ่าวที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์หากว่าละหมาดดีเป็นยังไงงานอื่นมาชาละงานอื่นก็ดีไปด้วยละหมาดเสียหายเป็นยังไงอัลลอฮ์ก็จะบอกมาลาอิกะห์บอกว่าให้ไปอะไรให้ไปดูซิว่าบ่าวของฉันคนนี้เป็นยังไงมีเรื่องของการละหมาดซุนนะหรือเปล่าเพื่อจะมาชดเชยการละหมาดฟัรดูเห็นไหมนี่คือคุณค่านะและอามันทุกอามันจะถูกสอบสวนแบบนี้ละหมาดดีอัลฮัมดุลิลละห์ต่อไปบวชไปเป็นยังไงบ้างบวช ดีไหมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบไหมมีบกพร่องมีไม่ดีงามเอาไปดูซิเขาถือศีลอดซุนนะไหมถือศีลอดซุนนะมีด้วยเอามาโปะหรือเอามาเขาเรียกว่ามาเอาเรียกมาเสริมซ่อมแซมการถือศีลอดฟัรดูของเราต่อไปถามเรื่องฮัจญ์ไปฮัจญ์บ้างไหมมีสตังค์หรือยังไปมาแล้วเคยไปทำอุมเราะห์ไหมมาชาอัลลอฮ์นะฮัจญ์เนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องมันระยะทางยาวไกลไปเคยเถียงกับคนซื้อกระเป๋าอ่ะนะไปซื้อผ้าซื้อโต๊ะเถียงกันโอ้โหต่อราคากันอย่างงู้นอย่างงี้โวยวายโวกเวกทะเลาะกันนะพูดง่ายๆนะถอนตังค์กันไม่ครบโกงมันเลยอะไรประมาณเนี่ยนะขอโทษนะพี่น้องไม่ใช่พี่น้องนะมีข้อบกพร่องในการทำฮัจญ์มีอุมเราะห์มาเสริมบ้างไหมอุมเราะห์มาเติมมาเสริมอามันทุกอามันก็ถูกสอบสวนแบบนี้นะอ่ะมาดูประตูสวรรค์กันอีกนิดนึงประตูสวรรค์นี่นะระยะห่างของประตูสวรรค์เนี่ยจากอะไรจากประตูจากเขาเรียกว่าจากเสาแรกจนกระทั่งถึงหลักเขตเสาที่สองนะระหว่างความใหญ่ของประตูนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเท่ากับเราใช้พาหนะของเราเนี่ยขี่ผ่านเนี่ยนะจากประตูหนึ่งสู่จากเสาหนึ่งสู่เสาหนึ่งเนี่ยนะ70ปีด้วยกันไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ในรีวายะในหะดีษบอกว่าไม่รู้ว่าความเร็วดังกล่าวคือความเร็วของม้าไม่รู้ว่าความเร็วดังกล่าวคือความเร็วของลาไม่รู้ว่าความเร็วดังกล่าวคือความเร็วของอูฐไม่รู้ว่าพาหนะชนิดใดวัลลอฮุอะลัมชื่อประตูในเหล่าบรรดาประตูสวรรค์ประตูสวรรค์มีกี่บานไหนใครรู้8บานประตูนรกมีกี่บาน7บานวะอียาซุบิลลาห์ขอความคุ้มครองให้เราพ้นจากนรกนะครับอามีนประตูแรกเห็นไหมประตูบานแรกมาแล้วบาบุสซอลาประตูแห่งการละหมาดมาชาอัลลอฮ์ใครที่เป็นเจ้าของละหมาดใครที่มาชาอัลลอฮ์รักการละหมาดใครที่รักษาการละหมาด5เวลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ประตูบานดังกล่าวจะเรียกเขาบาบุสซอลาประตูแห่งการละหมาดต่อไปบาบุญจิฮาดประตูแห่งการต่อสู้ในสมรภูมิรบหรือการตายชะฮีดทั้งหลายนะเขาจะเข้าประตูนี้บาบุรอยยานประตูของใครเนี่ยรอยยานเนี่ยประตูของผู้ที่ถือศีลอดใครที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพี่น้องจำไว้เขาจะได้เข้าประตูบาบุรอยยานไม่เคยทิ้งเลยการถือศีลอดแถมยังถือศีลอดซุนนะห์อีกมาชาอัลลอฮ์นะเรียกว่าจะได้เข้าสู่ประตูบาบุรอยยานจนกระทั่งใครหลายคนเอาไปตั้งชื่อร้านอาหารตัวเองนะมัตอัมรอยยานร้านอาหารรอยยานเห็นไหมแต่ว่าไม่เหมือนของอัลลอฮ์นะบาบุรอยยานต่อไปประตูที่4บาบุสซอดะกอห์ประตูอะไรประตูแห่งการซอดะกอห์
ใครที่จ่ายซะกาตครบถ้วนสมบูรณ์ใครที่ทำซอดาเกาะห์บ่อยๆอินชาอัลลอฮ์เขานั้นจะได้เข้าประตูนี้คือประตูเนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้ากันแบบง่ายๆอยากจะเดินเข้าก็เข้าไม่ใช่นะคือประตูเนี่ยจะเรียกเราจะดูอัยยะในหะดีษของท่านนบีบอกว่าประตูเหล่านั้นเนี่ยจะเรียกยาฟัตมานี่มุฮัมมัดมาตรงนี้มารียามาตรงนี้จะเรียกบางคนเนี่ยจะยินเสียงแบบเรียกทุกประตูเลยมาชาอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่ดีนะดีไหมดีนะอาจารย์บอกเอาสักบานหนึ่งอาจารย์อย่าละโมบโลภมากเรื่องศาสนาต้องละโมบพี่น้องจำผมไว้นะดุนยอเนี่ยยอมได้ยอมแต่อาคิเราะห์ไม่ยอมใครต้องอย่างนั้นนะถูกต้องอาคิเราะห์ท่านนบีบอกว่าลาอิซารอตฟิดดีนไม่มีการเสียสละนะไม่มีการเสียสละในเรื่องศาสนาท่านนบีบอกครั้งหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งนะมายืนละหมาดซอฟแรกซอฮาบะคนหนึ่งจะเอาเด็กคนนั้นลงท่านนบีห้ามท่านนบีบอกให้เด็กคนนั้นยืนข้างหน้าเพราะเขามาก่อนสิทธิ์อะไรที่เป็นสิทธิ์ของเขาต้องให้เขาครั้งหนึ่งปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยนะนั่งอยู่ร่วมกับซอฮาบะมีท่านอบูบักท่านอุมัรท่านอุสมานแต่เด็กอยู่นะถ้าคนเหล่านั้นนั่งทางซ้ายเด็กนั่งทางขวาท่านนบีมีนมมาเสิร์ฟอยู่เหยือกหนึ่งโดยปกติเขาเรียกว่าโดยปกติทั่วไปต้องให้อะไรให้คนใหญ่โตผู้ใหญ่ก่อนแต่ท่านนบีนั้นเดินไปขออนุญาตเด็กบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้อบูบักอุมัรอุสมานดื่มก่อนท่านเพราะว่าสิทธิ์ของเขาอยู่ทางขวาเห็นไหมพี่น้องละอิซารอตฟิดดีนไม่ได้หมายความว่าศาสนาไปไหนบ้างนี่มายืนข้างหน้านี่ไม่เอามานั่งเรียนข้างหน้านี่ไม่เอาฉันอยากฟังข้างหลังจะได้ฟังด้วยเขาคุยอะไรกันข้างหลังไม่ได้เห็นไหมนี่เนี่ยต้องหัจยะต้องนั่งหน้าเห็นไหมเรื่องศาสนานี่นะพี่น้องเราต้องมาหน้าเลยต้องมาแรกทำไมอ่ะแถวแรกซอฟแรกของการละหมาดเป็นซอฟที่ดีที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าค่อยรุสซุฟูฟบิริยานเอาวะลูฮาเอากะมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฟแรกในการละหมาดที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดคือซอฟที่หนึ่งท่านนบีบอกว่าหากว่าเขาเหล่านั้นรู้ว่าซอฟแรกมีอะไรซอฟแรกมีอะไรอยู่บ้างการละหมาดญะมาอะห์มีอะไรละอัตาอีไลฮาว่าเราฮับบวาเขาจะมายังสถานที่ดังกล่าวแม้ว่าจะคลานกันมาก็ตามแต่ทุกวันนี้เรารู้ไหมไม่รู้เราฮะซอบหลังของผู้หญิงนั้นเป็นซอบที่ดีที่สุดในการละหมาดนะต่อไปบาบุซอดะกะประตูแห่งอะไรประตูแห่งการซอดะกะใครที่จ่ายซะกาตตรงเวลาใครที่มาชาอัลลอฮ์ทำซอดาเกาะห์อย่างต่อเนื่องรักการทำซอดาเกาะห์ไม่ได้บอกว่ามากน้อยพี่น้องแต่ทำอยู่ตลอดเวลานะ10บาท20บาท100บาท200บาทช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาใครมาขอมาชาอัลลอฮ์ฉันจนกระทั่งคนทั้งหลายบอกมาชาอัลลอฮ์นี่คนนี้ใจบุญจริงๆเลยเหมือนกับคนที่ศิลปะเนี่ยมาชาอัลลอฮ์นะต้องอวยๆไปบ้างนะนี่พูดตรงๆเลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวกลัวจะหลงอ่ะนะใครที่จ่ายซอดาเกาะห์ทําซอดาเกาะห์ใครเพราะว่าคําว่าซอดาเกาะห์กับซะกาตบางทีใช้คู่กันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนามัสซอดาเกาะตุลินฟุกอรออิวัลมะซากีนวันอามิลีนอะลัยฮาวัลกอวัลกอริมีนวันอามิลีนอะลัยฮาวัลมุอัลลาฟะตุกุลูบุฮุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกจําพวกของผู้ที่ใจได้รับซะกาตอินนามัสซอดาเกาะห์แท้จริงเหล่าบรรดาซอดาเกาะห์ไม่ใช่ซอดาเกาะห์นะแท้จริงซะกาตเหล่านี้เงินซะกาตเนี่ยจะถูกจ่ายให้กับบุคคลดังต่อไปนี้อัลเลาะห์ก็เริ่มต้นฟุกอรอคนยากจนมาซากีนคนขัดสนนะวัลกอริมีนคนติดหนี้สินวัลอามิลีนอะลัยฮาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บบันทึกเก็บซะกาตวันมุอัลลาฟะตุกุลูบุฮุมคนที่หัวใจของเขานั้นโน้มเอียงมาสู่อิสลามจะเข้ารับอิสลามเพิ่งสักครู่เนี่ยขับรถเข้ามามีพี่ชายผมโทรมาจากกาญจนบุรีอาจารย์
คนที่เขารับอิสลามเป็นมุสลิมใหม่ให้ซะกาตได้ไหมบอกได้แม้กระทั่งคนที่อะไรคนที่ยังไม่เข้ารับอิสลามแต่มีแนวโน้มจะรับอิสลามนะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่แค่เป็นศัตรูนะมีแนวโน้มเนี่ยอีกประมาณสัก 20% จะรับอิสลามเขามีสิทธิ์รับซะกาตได้ด้วยเราจ่ายซะกาตเผื่อว่าซะกาตของเราจะเป็นอะไรคำตอบในการรับอิสลามของเขาดูศาสนาลึกไหมลึกมากลึกมากขอบคุณมากนะที่ตอบต่อไปบาบุนมุตะวักกีลีนประตูแห่งผู้ที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะวักกั้นนะดีมากมาชาอัลเลาะห์นะคนศิลปะนี่พูดภาษาอาหรับได้เลยนะมาชาอัลเลาะห์ไม่ต้องแปลเลยบาบุนมุตะวักกีลีนคนที่มอบหมายตะวักกั้นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงตะวักกั้นที่แท้จริงอ่ะนะตะวักกั้นแปลว่ามอบหมายตะวักกั้นแปลว่าละเลยเผลอเรอคำศัพท์คล้ายกันแต่ว่าความหมายคนละนัยยะกันเลยคนละเรื่องเลยตะวักกั้นแปลว่ามอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราทำสาเหตุอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเช่นผมลงมาจากรถผมบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับเลยพูดเสร็จเดี๋ยวกลับมีธุระต่อเปิดเครื่องทิ้งไว้บอกตะวักกั้นต่อล้อถูกไหมไม่ได้ฮัจยาบอกที่ไม่ถูกเพราะเปลืองน้ำมันฮัจยาอย่าเพิ่งแคร์เรื่องน้ำมันที่ไม่ถูกคืออะไรที่ไม่ถูกคือเราไม่ทำสาเหตุให้ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นเราจอดมอเตอร์ไซค์ไว้นอกบ้านพร้อมกุญแจคาเอาไว้แล้วเราบอกว่าอะไรตะวักกั้นต่อล้อถูกต้องไหมแบบนี้ไม่ได้ต้องเอาสาเหตุให้สมบูรณ์เราบอกว่าเราเชื่อว่าอัลเลาะห์หายแต่เราไม่กินยาหรือเราบอกว่าฉันตะวักกั้นต่ออัลเลาะห์ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ทุกคนในดุนยานี้ต้องยึดเอาสาเหตุอัลเลาะห์อาจจะให้หายเลยก็ได้อัลเลาะห์อาจจะให้รถเราอยู่เหมือนเดิมก็ได้แม้ว่าติดเครื่องไว้คากุญแจไว้หรือการไม่กินยาโรคบางชนิดไม่กินยาอัลเลาะห์ก็ให้หายถูกต้องมั้ยแต่ไม่ได้หมายความว่านั่นคือความสมบูรณ์ของการตะวักกั้นตะวักกั้นที่สมบูรณ์คือยึดเอาสาเหตุด้วยเช่นเราบอกว่าเราตะวักกั้นต่อแล้วเราดึงกุญแจออกเราปิดเครื่องแล้วเราก็มานั่งบรรยายศาสนาอันนี้เรียกว่าตะวักกั้นอย่างสมบูรณ์ถ้ามันจะหายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเราอะไรเรากินเราป่วยเราไม่สบายเรากินยาเรารู้ว่าสิ่งผู้ที่ให้เราหายจากโรคอาการดังกล่าวคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่ายาหมอไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้หมอและยาคืออะไรองค์ประกอบหรือเราเรียกว่าสาเหตุผู้ที่ให้ความสำเร็จคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามีแบบนี้เรียกว่ามุตะวักกีลีนผู้ที่ตะวักกั้นมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะประตูที่5แล้วนะบาบุนมุตะวักกีลีนประตูแห่งการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประตูที่6บาบูบิรรินวาลิไดนีประตูอะไรดูแลพ่อแม่อัลลอฮุอักบัรประตูแห่งการดูแลทําดีกับคุณพ่อคุณแม่กตัญญูรู้คุณการอกตัญญูเป็นบาปใหญ่ด้วยเป็นอุกูบะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอายินเขาเรียกว่าอัลเลาะห์จะลงโทษในดุนยาเลยใครที่อกตัญญูต่อพ่อแม่ใครที่ฝ่าฝืนในสิ่งที่พ่อแม่ได้สั่งต่างๆนานาเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องบาปด้วยนะประตูที่7บาบุซิกรีประตูแห่งการทําการซิกรุลลอฮ์หรือการรําลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮ์ฮัจญาคนนึงนะหรือใครคนนึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายาซาลูลิซานุกะรัตบินฟีซิกริลละขอให้ลิ้นของท่านทั้งหลายจะได้ชุ่มฉ่ำกับการซิกรุลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์จะขึ้นรถก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินินวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนจะเข้าห้องน้ำก่อนจะเข้านะเข้านะก้าวเท้าซ้ายแต่ก่อนจะเข้ากล่าวว่าอะไรนะยังกล่าวกันทันนะยังไม่รีบกันมากนะ
แสดงว่ายังโอเคอยู่บางทีบางจังหวะนี่ไม่ไหวนะยิ่งคนอายุนะก็ต้องรีบเข้านิดนึงนะอันนั้นที่กล่าวดูอากันไม่ค่อยทันก็นึกถึงดูอาก่อนนะมาชาเราเวลาออกจากห้องน้ำก็กูฟรอนะก็กล่าวนอกห้องน้ำหรือในห้องน้ำนอกในห้องน้ำบิสมิลลาห์ได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ให้สลามได้ไหมไม่ได้มีคนไหมสลามอัสสลามุอะลัยกุมฮัจญะมาริยาเป็นยังไงยามว่าอะลัยกุมุสสลามอยู่ในห้องน้ำจ้าไม่ได้มาริยายังไม่คุณมาริยายังไม่ต้องตอบนะคือรู้จักคนเดียวก็เลยกล่าวถึงนั่นนะชื่ออะไรนี่ไมมูนากล่าวถึงไมมูนาบ้างนะต่อไปได้ยินเสียงอาซานได้ยินเสียงอาซานในอยู่ในห้องน้ำรับอาซานได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะบางคนเนี่ยเอาโทรศัพท์นี่นะเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยโอ้โหลั่นเลยนะไม่ใช่อาซานอย่างเดียวกุรอานมีคนโทรมาเสียงกุรอานเลยเปลี่ยนเสียงซะนะพี่น้องเปลี่ยนเสียงซะเป็นเสียงธรรมดาธรรมดาไปเพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่หลายที่ปิดเงียบไปเลยปิดเงียบไปเลยดีมากเลยมาชาอัลลอฮ์ทุกทางออกนะเอาต่อไปประตูสุดท้ายแล้วประตูที่8บาบุตตาอีบีนประตูแห่งการอะไรประตูแห่งการกลับเนื้อกลับตัวประตูนี้ประตูเดียวที่อะไรประตูตาบ้านเนี่ยเปิดจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนะประตูบาบุตตาอีบีนประตูของผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวต่อลอสุภาโนตาลานะในหะดีษซอฮีหะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษของท่านอุบาดะอิบนุซอมิตรอดิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าอัดคอลาฮุลลอฮุมินอัยอะบวาบินญันนะติสซะมานิยะติชาอะมีบางหะดีษบอกว่าใครที่มาชะละรักษาคุณงามความดีในบางอย่างนี่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาทั้งหลายเนี่ยได้เข้าสู่ประตูทั้ง8บานโดยที่เขาเป็นผู้ที่คัดเลือกเองนะคือประตูจะเป็นผู้ที่คัดเลือกว่าเขานั้นเป็นเจ้าของประตูใดนะในบางหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าฟะมันกานะมินอะห์ลิศศอลาตุอัยยะมินบาบิศศอลาตใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นรักการละหมาดรักการละหมาดมีใครไม่รักการละหมาดมั้ยไม่มีนะใครก็แล้วแต่ที่รักการละหมาดเขาจะถูกเรียกประตูแห่งการละหมาดใครก็แล้วแต่ท่านนบีบอกว่ามังกานามินอะห์ลินญิฮาดใครก็แล้วแต่ที่รักการญิฮาดการต่อสู้ในสมรภูมิรบการต่อสู้ต่อนับสู่จิตใจของตัวเองอัมมารอตุสูการต่อสู้กับชัยฏอนในใจของเราเองในเส้นเลือดที่วิ่งกันอยู่เนี่ยฉันพยายามฝืนชัยฏอนอยู่ตลอดเวลาญิฮาดเหมือนกันดูอัยยามินบาบินญิฮาดเขาจะถูกเรียกประตูแห่งการญิฮาดญิฮาดนี่มี2 อย่างพี่น้องญิฮาดต่อศัตรูและญิฮาดต่อนัฟซูญิฮาดต่อศัตรูเนี่ยศัตรูที่อยู่ภายหน้าศัตรูที่ทำร้ายเราศัตรูที่ทำไม่ดีกับเราเราก็ต่อสู้กับศัตรูเหล่านั้นส่วนศัตรูที่อยู่ในใจเราเนี่ยหรือศัตรูที่เป็นมนุษย์เหมือนกับเราเนี่ยเช่นอาจจะถูกกระซิบกระซาบจากชัยฏอนหรือในบางหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าชัยฏอนนั้นวิ่งอยู่ในเส้นเลือดมินฮับบะลินวะริดอันนี้ในอัลกุรอานนะอัลเลาะห์ได้บอกว่าเหล่าบรรดาชัยฏอนทั้งหลายเนี่ยชะยาตีนเนี่ยมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเราจนกระทั่งในการถือศีลอดเนี่ยเป็นการปิดกั้นการวิ่งของมันทำไมอ่ะช่วงเวลาที่เราถือศีลอดเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะไม่มีการสูบฉีดเลือดเวลาเราทานอาหารโดยสรีระร่างกายที่อัลเลาะห์สร้างมานะเวลาเราทานอาหารดื่มน้ำอะไรเข้าไปเนี่ยร่างกายของเราจะสูบฉีดเลือดเพื่อย่อยสลายอาหารที่เรากินเข้าไปชัยฏอนเนี่ยมันก็วิ่งได้คล่องตัวแต่ช่วงเวลาที่เราไม่ทานอาหารก็คือโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนในช่วงเวลาที่เราถือศีลอดชัยฏอนเนี่ยมันไม่สามารถวิ่งไล่กระซิบกระซาบได้เห็นไหมเราเนี่ยทำดีแบบโอ้โหละหมาดนี่มาชาอัลลอฮ์เวลาตักบีดนี่มาชาอัลลอฮ์ทำไมไม่เหมือนเดือนอื่นเลยละหมาดนิ่งหรือว่าหลับก็ไม่รู้นะหรือว่าง่วงนอนไม่ใช่นะ
เออขุชัวขุชัวมีขุชัวมีความมีสมาธิละหมาดคนเดียวก็มีความขุชัวต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะทำไมอ่ะพี่น้องเพราะในเดือนรอมฎอนชัยฏอนไม่สามารถกระซิบกระซาบเราได้เส้นเลือดของเราตีบลงไม่ได้หมายความว่าเป็นเส้นเลือดตีบนะพี่น้องเส้นเลือดตีบต้องไปหาหมอต้องไปใส่ขดลวกไปใส่สเตนต์ในการขยายหลอดเลือดอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่เส้นเลือดตีบในที่นี้คือการทำงานมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะไม่มีอาหารถึงกระเพาะเลยก็ปรากฏว่าชัยฏอนมันก็ไม่สามารถกระซิบกระซาบเราได้ทำให้เราเนี่ยมาชอลละหมาดก็ได้ใครโทรมาเนี่ยออกรายการอาจารย์ยฟัดอยู่ในรายการโทรไปบริจาคหน่อยทำได้อย่างง่ายดายทำไมอ่ะมีความรู้สึกว่าเรื่องคุณงามความดีมันเป็นเรื่องใกล้ชิดกับเราทำไมตอนก่อนรอมฎอนเราไม่คิดอย่างนี้อ่ะมันคิดไม่ได้ชัยฏอนมันจะให้หรอให้ช่องนั้นไปแล้วนะจันยฟัดก็มาบ่อยนะปล่อยเข้าไปบ้างเออใช่ตอนถูกล่ามโซ่นะไม่ใช่จันยฟัดนะใช่ตอนถูกล่ามโซ่อะไรประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้พี่น้องเราจะเห็นถึงการใกล้ชิดกับความดีได้ง่ายขึ้นในเดือนรอมฎอนนะอ่ะต่อไปพี่น้องในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อไปว่าวะมันกานะมินอะฮลิศศอดะกะฮ์ใครก็แล้วแต่ที่รักการทำซอดาเกาะแต่ก็ต้องรักการอะไรนะรักละหมาดด้วยนะต้องรักการจ่ายซะกาตต้องรักการญิฮาดด้วยญิฮาดในที่นี้คือญิฮาดุนนัฟส์ก่อนประการแรกส่วนญิฮาดหรือการต่อสู้กับศัตรูนี่พี่น้องก็เนียดเจตนาในใจไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครก็แล้วแต่ที่ชีวิตของเขาไม่เนียดญิฮาดเลยศัตรูปาเลสไตน์เนี่ยถูกย่ำยีมุสลิมีนถูกกลังแกโรฮิงญาเราก็ปล่อยปะปล่อยมันเถอะไม่ใช่ประเทศประตระกูลเราจะไปยุ่งอะไรกับมันตัวใครตัวมันนับซีเออตัวใครตัวมันจะไปเผือกกับเขาทำไมเห็นไหมอย่างนี้เป็นยังไงอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ท่านนบีบอกใครที่ไม่เจตนาญิฮาดเลยตายไปเนี่ยเหมือนกับซากศพหนึ่งไม่มีเกียรติอะไรเลยเห็นไหมเราต้องเนียดยังไงอินชาอัลลอฮ์ถ้ามันมีความพร้อมฉันก็พร้อมญิฮาดเหมือนกันท่านอิบนุตัยมียะห์รอฮีมะฮุลลอฮ์นี่นะท่านเป็นโต๊ะครูนะโต๊ะครูเป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการพูดเรื่องซุนนะก็เป็นอาเลมใหญ่เวลาพูดอาชาอิรอก็เหมือนคนมาบอกว่าอิบนุตัยมียะห์เคยเป็นอาชาอิรอมาก่อนเหรอด้วยความอาเลมของท่านเห็นไหมจนกระทั่งบางคนเห็นไหมบางคนพูดเรื่องชีอะเนี่ยอาจารย์บ้านเราเนี่ยความอาเลมนะจนกระทั่งคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์คนนี้เขาเป็นชีอะมาก่อนหรือเปล่าความเข้าถึงความรอบรู้ความละเอียดอิบนุตัยมียะห์ก็เหมือนกันพูดถึงเรื่องชีอะเนี่ยเหมือนกับตัวเองเคยไปเป็นชีอะมาก่อนพูดถึงเรื่องซูฟีตอริกัตเนี่ยคนบอกว่าอิบนุตัยมียะห์เป็นซูฟีมาก่อนใช่ไหมพูดถึงเรื่องมาตูรีดียะห์กุลลาบียะห์นี่เหมือนกับว่าตัวเองได้สัมผัสได้ไปคุกคีได้ไปอยู่กับอาเลมของเขามาก่อนความรอบรู้ของอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์อิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นโต๊ะครูครูบาอาจารย์วันหนึ่งจะต้องญิฮาดเนียดของผู้ศรัทธาทุกคนต้องญิฮาดพี่น้องเหมือนดังเช่นหะดีษบทดังกล่าวเป็นหะดีษซอฮีฮะที่นบีบอกใครไม่เนียดญิฮาดเลยชีวิตของฉันเนี่ยไม่ว่าปาเลสไตน์จะตายก็ปล่อยปาเลสไตน์ไปโรฮิงญาจะตายมุสลิมในโรฮิงญาจะตายถูกฆ่าถูกเผาก็ปล่อยไปมุสลิมในอินเดียจะตายจะอะไรก็แล้วแต่เรื่องมึงไม่เกี่ยวกับกูอยู่สบายก็โอเคแบบนี้นี่พี่น้องท่านเนียเจตนาแบบนี้เลยนะไม่ใช่สัญชาติท่านดูตามพาสปอร์ตพาสปอร์ตใครพาสปอร์ตมันสัญชาติใครสัญชาติมันมุสลิมมีสัญชาติไหมพี่น้องตอบผมก่อนมุสลิมมีสัญชาติไหมสัญชาติไทยแล้วมุสลิมเรามีสัญชาติไหมเราสัญชาติไทยนะอันนี้เรารู้เป็นเรื่องตามกฎบทกฎหมายไปว่ากันไปแต่มุสลิมไม่มีสัญชาติเราสัญชาติเดียวกันคือบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหมดใครถูกย่ำยีเราเจ็บปวดด้วยถ้าเราสามารถกระทำได้โดยหลักการของอิสลามอยู่ในฮุกมของศาสนาประเทศอิสลามต้องญิฮาดมุสลิมผู้ชายนะแต่สุภาพสตรีทั้งหลายนั้นได้รับการผ่อนผันอยู่แล้วคนที่ป่วยไม่สบายได้รับการผ่อนผันเด็กนบีไม่เอา
เอาเฉพาะนี่อย่างอัสมันนี่ต้องยิฮาดอัสมันบอกว่าผมไม่พร้อมครับอาจารย์ผมยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้อ๋ออย่างนี้ฮะฮัจยาบอกยังไม่แต่งเลยนะอัสมันนี่วันนี้มาต้องมีกำไรกำไรบ้างนะครับไม่ได้นี่พูดให้พูดในเชิงบรรยายศาสนาไปพูดว่าไม่มีสัญชาติไม่ได้เดี๋ยวโดนจับนะถ้าบอกไม่มีสัญชาตินี่อาจจะต้องไปอยู่ให้รู้สัญชาติตัวเองก่อนไม่ได้อันนี้ผมพูดในแง่มุมของการปลุกเราจ้านะจ้านะโต๊ะบอกไม่ได้นะอาจารย์ไปพูดไม่มีสัญชาตินะนั่นนะแต่ผมพูดไม่เป็นอะไรนะน่าจะไม่เป็นอะไรอินชาอัลเลาะห์นะผมก็กฎบทกฎหมายก็ไม่เคยรู้อะไรนะต่อไปพี่น้องเอามาคุยเรื่องของเราดีกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้บอกในหะดีษบอกว่ายามุฮัมมัดในหะดีษบทหนึ่งนะในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมท่านญิบรีลนั้นได้บอกว่ายามุฮัมมัดโอมุฮัมมัดเอ๋ยอัดคินจันนะตะมินอุมมะติกะจงนำเหล่าบรรดาอุมมะห์ประชาชาติของท่านเข้าสู่ประตูสวรรค์เถิดมาชาอัลลอฮ์ญิบรีลบอกกับท่านนบีนะมัลลาฮิซาบะอะลัยฮิวะวะมัลลาฮิซาบะอะลัยฮิโดยกลุ่มคนดังกล่าวไม่ต้องมีการสอบสวนใดๆเลยไม่ต้องถูกคิดบัญชีเลยนำพาคนกลุ่มนี้ไปเลยมาชาอัลลอฮ์ไปทางด่วนเข้าสวรรค์เลยนะมินบาบิลไอมานีไปเข้าทางประตูทางด้านขวาได้เลยมินอับบวาบินจันนะในเหล่าบรรดาประตูทั้งหลายของสวนสวรรค์ของลอสุภานุอัตตาลาเขาเป็นใครวาหุมชูรากาอุนนาซีเขาเหล่านั้นจะอยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลายฟีมันซีวาซาลิกากับบุคคลอื่นที่สาเหตุอื่นที่เข้าสู่สวนสวรรค์เช่นคนละหมาดก็เข้าสู่ประตูละหมาดแต่คนกลุ่มนี้นี่พิเศษกว่านั้นเข้าสู่ประตูสวรรค์ทางด้านขวาในทุกทิศทุกทางทุกประตูด้วยโดยที่คนกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ต้องถูกคิดบัญชีเลยก็ขอดุอาให้ท่านทั้งหลายได้เป็นคนกลุ่มนั้นเขาเป็นใครพี่น้องเขาเหล่านั้นคือวาฮุมชุรากาอินนัสฟีมาซีวาซาลิกามินันอับบาวาบก็คือเขาเหล่านั้นจะอยู่ร่วมกับเหล่าบรรดาผู้ที่เข้าสวรรค์ทั้งหลายนะครับในหะดีษบทหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเรามาฟังหะดีษบทนี้ด้วยนะในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลวาลิดูเอาซาตูอับบาวาบินจันนาทีอัลวาลิดูแปลว่าคุณพ่อของเราเป็นยังไงใครที่ทำดีกับคุณพ่อนี่นะนี่ยังไม่นับคุณแม่นะซึ่งนบีสอนให้เราเนี่ยทำดีกับแม่ก่อนพ่อนะแต่ใครที่ทำดีต่อพ่อกตัญญูต่อพ่อใครที่ทำคุณงามความดีเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะเข้าประตูไหนเขาสามารถคัดเลือกได้เลยอับบาวาบิจะอยู่ในประตูที่ดีที่สุดของประตูของสวนสวรรค์นะอัลฮัมดุลิลลาห์ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันนะท่านนบีนั้นได้บอกนะครับมีผู้ที่ถามท่านนบีอันนาอบาฮุดะฟะอะฮูอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักดิมูฮูปรากฏว่าพ่อของฉันนี่นะได้ให้ตัวฉันเนี่ยมารับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอศอลลัยตุรอกอะตัยนีฟาดอรบานีบิริจลิฮีฟะกอละปรากฏว่าครั้งหนึ่งฉันนั้นได้ยืนละหมาด2รอกอะตด้วยกันฟะกอละท่านนบีก็กล่าวว่าอะลาอะดุลลุกะอะลาอะบวาบินจันนะกุนตุบะลาปรากฏว่าท่านนบีก็กล่าวว่าฉันจะบอกให้กับท่านสักอย่างนึงมั้ยนะฉันจะบอกให้กับท่านสักอย่างนึงมั้ยว่าอะไรว่าฉันจะแนะนําให้ท่านนั้นเข้าสู่ประตูต่างๆของสวนสวรรค์ฟะกุลตุบะลายารอซูลุลลอฮ์ได้สิครับท่านนบีเป็นอย่างไรท่านนบีก็บอกว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มีใครกล่าวได้มั้ยมีใครกล่าวไม่ได้มั้ยลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์การที่เรากล่าวคำดังกล่าวนะซิกรุลลอฮ์ดังกล่าวนี้นะจะทำให้เรานั้นได้เข้าสู่ประตูสวรรค์ด้วยในบางรีวายะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเหมือนดังเชกเช่นเป็นต้นไม้ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะไม่มีพลังใดไม่มีลาฮาวลาไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีอำนาจใดไม่มีพลังใดๆนอกจากอำนาจและพลังของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะ
ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลินญันนะติซะมานียะตุอับบาวาบสำหรับสวนสวรรค์เนี่ยมีทั้งหมด8ประตูด้วยกันมุกละกูนมุกละกอตูนประตูทั้งหมดปิดทั้งหมดเลยยังปิดอยู่นะมีจริงนะแต่ปิดไว้ทำไมอ่ะวะบาบุนมัฟตูฮุนมีประตูบานเดียวเท่านั้นที่เปิดอยู่ลิตเตาบะติเป็นประตูแห่งการเตาบะใครที่จะสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวต่อลอสุภาโนอัตาลาประตูดังกล่าวยังเปิดอยู่และเดือนรอมฎอนก็เป็นเดือนแห่งการกลับเนื้อกับตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินขึ้นมิมบัตนะเดินขึ้นมิมบัตครั้งที่ขั้นที่1ท่านนบีมิมบัตนบีมี3ขั้นนะขั้นที่1นบีก็กล่าวว่าอามีนขั้นที่2นบีก็กล่าวว่าอามีนขั้นที่3นบีก็กล่าวว่าอามีนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถามว่านบีครับทำไมนบีกล่าวว่าอามีนล่ะนบีบอกว่ายิบรีนมาหาฉันขั้นที่1ยิบรีนบอกว่าใครที่อยู่ในใครที่เขานั้นได้อยู่แล้วอยู่คู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเขาหรือคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่คุณแม่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะแล้วเขาไม่ได้ทำดีต่อคุณพ่อคุณแม่หรือคนหนึ่งคนใดเขาไม่สมควรได้เข้าสวรรค์นบีบอกอามีนช่างเป็นเรื่องที่น่าสงสารสำหรับชายคนนี้เหลือเกินท่านนบีก็บอกต่อไปยิบรีนมาบอกกับฉันว่ารอกีมาอัมฟูรอยูลินช่างเป็นเรื่องที่น่าสมเพชน่าสงสารสำหรับชายคนนี้เหลือเกินที่เขานั้นได้พบกับเดือนรอมฎอนแล้วเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีก็กล่าวว่าอามีนเห็นไหมเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอภัยโทษเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลดปล่อยให้บ่าวของพระองค์พ้นไฟนรกเยอะที่สุดในหะดีษบางบทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะลิลลาฮิกุลลุไลกุลลุไลละตินสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆคืนเป็นยังไงในเดือนรอมฎอนนี่เป็นยังไงทุกคืนเลยอุตะกออุมินันนารจะมีบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพ้นไฟนรกจำนวนมากเราหวังว่าคืนหนึ่งคืนใดก็แล้วแต่จะมีชื่อเราไว้ด้วยนะในทุกค่ำคืนพี่น้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์อัลลอฮุมมะติกรกอบะตานามินันนาโออัลเลาะห์ขอพระองค์นั้นให้ฉันได้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิดอัลลอฮุมมะอัจิรนามินันนาเห็นไหมอัลลอฮุมมะอัจิรนามินันนาในยามค่ำคืนขอดุอาเยอะๆในช่วงเวลาค่ำคืนในเดือนรอมฎอนเพราะอัลเลาะห์บอกว่าอะไรทุกคืนสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีบ่าวของอัลลอฮ์จำนวนมากที่อัลลอฮ์ให้พ้นจากไฟนรกเพราะอัลลอฮ์คือเจ้าของสวรรค์เจ้าของนรกอัลลอฮ์จะให้ใครเข้าอัลลอฮ์จะไม่ให้ใครเข้านั่นเป็นกรรมสิทธิ์ของใครกรรมสิทธิ์ของพระองค์และอัลลอฮ์ก็เป็นเจ้าของตัวเราด้วยนะอามินที่สามได้ๆอินชาอัลลอฮ์พี่น้องมีใครสงสัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดไหมท่านนบีได้บอกต่อไปในหะดีษจนท่านบอกว่าฮัตตาตัตลุอัชชัมซุมินนะฮวิจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วประตูเตาบัตก็จะปิดอ๋อมันครั้งที่3ใช่ไหมครั้งที่3ขั้นที่2ขั้นที่3เอากะมากอรอศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขั้นที่3ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารอกีมาอัมฟูรอยูลินช่างเป็นเรื่องที่น่าสมเพชช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดช่างเป็นเรื่องที่น่าอดสูเป็นอย่างยิ่งเป็นยังไงใครที่กล่าวถึงนบีกล่าวถึงฉันแล้วเขาไม่กล่าวศอลาวาตให้กับฉันได้ยินคนกล่าวคำว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็เฉยนิ่งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เราก็กล่าวว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดท่านนบีบอกว่าไม่มีใครจะบะคีนมากกว่านี้แล้วไม่มีใครที่จะเป็นคนตนีทีเหนียวที่สุดแล้วบุคคลผู้ซึ่งได้ยินชื่อได้เมื่อฉันได้ถูกกล่าวนามขึ้นแล้วเขาไม่กล่าวถึงฉันไม่ศอลาวาตให้กับฉันเพราะฉะนั้นศอลาวาตให้นบีเยอะๆท่านนบีบอกใครก็แล้วแต่ที่ศอลาวาตให้นบีเยอะๆนี่นะท่านนบีบอกว่าตุกฟาฮัมมุจะทำให้ความกังวลทั้งหลายหายไปคนโทรมาถามของอาจารย์เป็นโรคซึมเศร้าไปศอลาวาตนบีป่ะคนโทรมาโมโหมันจะไม่พอใจเลยอาจารย์
ศอลาวาตนบีก่อนนะอาหรับนะอาหรับนี่นะอาหรับนี่เจอผมบางทีผมโมโหอาหรับนะอาหรับบอกซอลลูอะลันนบีอะลันนบีศอลาวาตให้นบีก่อนยาฟัดค่อยมาคุยกันเย็นลงเลยเลยโหนี่ลืมไปเยอะเลยนะเนี่ยก็ลืมคนเรามันลืมได้นะกำลังโมโหเต็มที่ซอลลูอะลันนบีอัลลอฮุมมะศอลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดต่อไปใจเย็นลงแล้วจะคุยอะไรก็ง่ายเวลาใครโมโหเราสลัวลันนบีสลาวันให้นบีก่อนสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมะศอลลิอะลามุฮัมมัดเผื่อเราจะได้คูลงดาวลงรู้จักคูไหมคูคูไม่รู้กันพูดไปเรื่อยเปื่อยงั้นละก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องท่านใดมีคำถามในช่วงท้ายไหมครับเผื่อว่าสักหนึ่งคำถามสองคำถามมาชาลอนนะคุยไปคุยมานะครับอ๋อมาชาอ๋ออย่าซากะลอคอยรอนขอโทษนะครับมีคำถามนิดนึงอ่ะเชิญจ้าก็หวังว่าอินชาอัลเลาะห์นะเขาจะได้ลัยลาตุลกอดัรเอาประกันนี้ก่อนนะเพราะลัยลาตุลกอดัรอยู่10คืนสุดท้ายอย่างแน่นอนอยู่แล้วโดยส่วนมากทัศนะที่นักวิชาการเห็นพ้องต้องกันเกือบทั้งหมดนั่นก็คือว่าลัยลาตุลกอดัรอยู่ใน10คืนสุดท้ายจำนวนขี้มากกว่าจำนวนคู่จึงไม่แปลกว่าคนบางคนอาจจะมาแค่ค่ำ27คืนเดียวแล้วถ้าเกิดว่าใช่ก็อัลฮัมดุลิลละห์เขาได้ลัยลาตุลกอดัรด้วยแต่ถ้าไม่ใช่เขาก็พลาดทั้งหมดเลยท่านนบีบอกว่ามันฮารุมาคอยรู้หาใครก็แล้วแต่ที่พลาดความดีในเดือนรอมฎอนฟะกอดฮุริมเท่ากับเขาพลาดทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ยังดียังเก่งอ่ะนะ10คืนสุดท้ายค่อยว่ากันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดือนรอมฎอนทั้งหมดคือฟุรซอคือฮะดียะห์คือของขวัญที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาให้เพิ่มเติมเข้ามาเราไม่ควรที่จะเลือกแบบนี้เพราะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเราคิดว่าเดือนใช่ไหมเดือนเนี่ยปีหนึ่งมี12เดือนมีอยู่เดือนเดียวที่ดีที่สุดคือเดือนรอมฎอนเรายังต้องเก่ง10คืนสุดท้ายเลยหรือบางคนแย่ไปกว่านั้นเก่งเฉพาะค่ำ27ถูกก็ได้ผิดก็ได้เขาก็ต้องยอมรับนะถ้าหากว่าไลลาตุลกอดัรปีนี้อยู่ค่ำวันคืนที่18ล่ะนักวิชาการบอกว่าไม่ได้หมายความว่าการที่บอกว่าไลลาตุลกอดัรเนี่ยจะอยู่เฉพาะในค่ำ20ใน10คืนสุดท้ายอย่างเดียวสามารถตานักก้อนแน่นอนเหลือเกินสามารถที่จะอะไรสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปโดยเฉพาะใน10คืนสุดท้ายมากที่สุดในบางหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่าที่ผมพอจำได้นะค่ำที่19หรือค่ำที่18นี่แหละเคยเกิดไลลาตุลกอดัรในยุคของท่านนบีเพราะฉะนั้นท่านนบีเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งแรกเนี่ยท่านนบีอิติกาฟ10คืนแรกเดือนรอมฎอนท่านนบีก็อยู่สุเราะห์ทั้ง10คืนแรกเดือนรอมฎอนเลยนะญิบรีลก็มาหาท่านนบีปีต่อมาท่านนบีก็อิติกาฟ10คืนตรงกลางของเดือนรอมฎอนญิบรีลก็มาหาท่านนบีและสุดท้ายท่านนบีก็อิติกาฟ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนแล้วก็อิติกาฟเรื่อยไปแสดงว่าทั้งหมดทั้งเดือนรอมฎอนนบีทำความดีหมดแต่ว่าหนักแน่นที่สุดคือ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนไม่ได้ชังเฉยเช่นว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วก็อะไรแล้วก็จะมาจ้อง10คืนสุดท้ายอย่างเดียวแต่ถามว่าจ้องได้ไหมก็จ้องได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเขาเรียกว่าความดีเนี่ยนะเตาฟีกเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่จะให้ดังกล่าวว่าจะให้เกิดขึ้นกับเราหรือไม่ให้เกิดขึ้นกับเราแต่แน่นอนไลลาตุลกอดัรของคนที่เสาะแสวงหาทั้ง30คืนกับไลลาตุลกอดัรสำหรับคนเก่งข้อสอบก็แตกต่างกันเขาอาจจะได้แค่ผ่านเหมือนกับคนสอบนะผมเนี่ยอ่านหนังสือน้อยผมเลยเก่งข้อสอบอาจารย์น่าจะออกตรงนี้กาวไว้แรงเงาเขาเรียกว่าไฮไลท์เอาไว้พอออกมาปุ๊บตรงกับที่ผมอ่านพอดีเลยผมก็อาจจะ
ผมอาจผมตอบได้แต่ผมก็ได้แค่ผ่านส่วนมากนะคนเก่งได้แค่ผ่านเคยเห็นคนเก่งข้อสอบแล้วตัวเองได้แบบเขาเรียกว่าได้เกียรตินิยมทุกปีมีไหมไม่มีน้อยมากๆคนที่อ่านหนังสือแบบทุกเม็ดทุกเรียกว่าทุกเรื่องทุกราวเนี่ยแล้วก็ทำความดีทุกอย่างเนี่ยนั่นแหละคนที่ประสบความสำเร็จที่แท้จริงแล้วก็ทุกๆปีด้วยแต่คนที่เก่งเนี่ยแม้ว่าเขาจะเก่งถูกไรละตุ้นก็ดัดก็ตามค่ำ27ฉันไม่ไปไหนปีนี้อยู่ค่ำ27จริงๆฉันได้ไรละตุ้นก็ดัดถูกต้องแต่ไรละตุ้นก็ดัดของคุณกับไรละตุ้นก็ดัดที่คนที่เสาะแสวงหา10คืนสุดท้ายของรอมฎอนกับคนที่ทำมาตั้งแต่ต้นรอมฎอนแตกต่างกันอย่างแน่นอนอันนี้ผมพูดถูกหรือพูดผิดเนี่ยยะซากุมุลลอฮ์ครับเก่งได้คืออุมมะห์ประชาชาติท่านนบีเนี่ยแรงน้อยอายุสั้นอายุขัยสั้นเก่งได้นบีสอนให้เก่งอยู่แล้วแต่ว่าทุกคืนเนี่ยเราต้องทำดีแบบสม่ำเสมอถือศีลอดในตอนกลางวันละหมาตะรอเวียในตอนกลางคืนซอดากอบ้างพอถึง10คืนสุดท้ายเนี่ยให้เน้นหนักนิดนึงช่วงคืนขี้ให้เต็มที่อีกนิดนึงให้มันแตกต่างให้มันแตกต่างให้มีความแตกต่างเพราะว่าต้องการที่จะให้โดนจริงๆกับไลลาตุลกอดัรแต่ไม่ได้หมายความว่ามาเฉพาะ21มาเฉพาะ23มาเฉพาะ25คืนอื่นไม่สนใจบางทีมันอาจจะพลาดได้หรือมันก็กลายเป็นว่าเราก็อาจจะได้ไลลาตุลกอดัรแบบผ่านๆไม่ได้ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะก็ฝากไว้ด้วยพี่น้องใครครับผมเหรออ๋อมาชาอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนครับก็ฝากตรงนี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์